ครับสวัสดีครับก็มาพบกับจังหวะวอล์กแอนด์โชว์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำสำหรับการเปิดเอาเวียออนดิสเพลย์หรือว่าเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเวลาพักหน้าจอจะมีในส่วนของนาฬิกาและก็วันที่เข้ามานะครับอย่างอื่นก็ไม่แสดงผลบนหน้าจอนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับตอนนี้ครับขึ้นเอาเวียออนดิสเพลย์นะครับสำหรับหลายคนที่เริ่มใช้งานตัว Apple Watch หรือว่า Wear OS นะครับก็ลองเข้าไปตั้งค่าได้นะครับด้วยการเข้าไปตั้งค่านะครับเราแตะก็จะเข้าไปหน้าจอปกตินะครับให้เราไปที่สไลด์ด้านบนนะครับที่ Control Center นะครับไปที่ฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เราเลือกในส่วนของจอแสดงผลนะครับ